สำหรับคู่ไฮไลท์วันนี้ครับเป็นคู่เอกของรายการพี่ดีมงคลศิริวัฒน์เจอชนะจนทีเคแสนชัยมวยไทยยิม160ปอนด์ครับแต่วันนี้เปิดหัวด้วยมวยเล็กๆ102ปอนด์ดาวเฉลิมเกียรติมาเข้าเวทแทนนะครับและเริ่มเดิมทีเนี่ยระฆังทองจะเจอกับเพชรตาแววสอสาตราเป็นแชมป์อยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยครับสำหรับระฆังทองแชมป์รุ่นเล็กที่สุดนะครับของที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้แชมป์101ปอนด์นะครับของอ้อมน้อยสำหรับระฆังทองพร้อมล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนวังจันทร์น้อยสอสว่างยิมเอาไว้ที่ราชดำเนินส่วนทางด้านเฉลิมเกียรติครับชนะน็อกอนุรักษ์นิติสมุยไว้ที่ราชดำเนินครับเป็นมวยเข่านะครับทางด้านเฉลิมเกียรติตัวระฆังทองนี่ฝีมือครบเครื่องพิซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์นิติตุกโตหัวหินครับและจบคีรีขันธ์ดูช่วงชกดูรูปร่างแล้วเนี่ยทางด้านเฉลิมเกียรติดูได้ลอยกว่ากรรมการอัศดาวุฒิลาวันครับเป็นผู้ห้ามสามท่านได้คะแนนครับคุณพรเขียวคุ้งธนพัฒน์เสือแก้วและพิจิตรคมคมนี่เป็นการประสานในยกที่หนึ่งครับกางเกงแดงเนี่ยนักมวยจากอุดรธานีครับมวยจากบ้านหือแรกสองกันเลยโดนแล้วครับเจ้าระฆังทองจะหลุดจะหลวมนี่ไม่ได้ส่วนน้ำเงินเนี่ยเฉลิมเกียรติจากเหนือคลองกระบี่อีสานเจอใต้ครับคู่นี้ขยับหามวยซ้ายนะครับสำหรับเฉลิมเกียรติแต่ซ้ายต่อยซ้ายต้องดูว่าวันนี้จะใช้ความใหญ่เนี่ยใช้บทใช้เบียดทางด้านระฆังทองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าระฆังทองนี่ก็ประเภทจัดจ้านแต่วันนี้เตี้ยสั้นกว่าครับโอ้โหเสียจังหวะไปดูใจวัดระยะกันก่อนครับผู้นี้ครับใส่ซ้ายเข้ามาคาไว้โอ้โหโหนตัวขึ้นไปเลยครับเฉลิมเกียรติหมดยกที่หนึ่งวันนี้ใครจะเข้าวินครับใต้หรืออีสานสตาร์ทยกสองขวากับซ้ายครับคนละทางกันระฆังทองนี่ก็ขวาทั้งแถบครับส่วนเฉลิมเกียรตินี่ก็ซ้ายทั้งแถบเหมือนกันอ้าวแข้งซ้ายครับเริ่มจะเตะได้เลยครับคือเป็นมวยแทนก็จริงครับแต่การฟิตซ้อมนี่หายห่วงครับโอ้โหแต่โดนทุ่มทิ้งแรงด้วยครับนี่ครับเจ้าระฆังทองเนี่ยมีลูกเหลี่ยมครับและโดนอีกแล้วครับหมัดมาศอกคืนเริ่มจะมีลูกหนักๆแรงๆแล้วครับคู่นี้เฉลิมเกียรติก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโดนหักล้มลงไป 2-3 ทีต้องเอาคืนครับเจาะล่างระฆังทองก็ยังเน้นตั้งรับปักหลักยืนรอครับโอ้แข้งขวาระฆังทองเอาละนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วครับเฉลิมเกียรติยังยึกยึกยักยักอยู่ไม่ออกครับลูกแก่ของระฆังทองครับเจ้าเฉลิมเกียรติยังตีไม่ได้ต้องอาศัยช่วงที่ยาวกว่านะครับกายภาพนี่ได้เปรียบครับเฉลิมเกียรติแล้วดูความหนักแรงของอาวุธซ้ายมาได้1เมตรนะครับรวบข้างล่างรวบแล้วแม่พอรวบแล้วเนี่ยตีไม่ถนัดเฉ
ฉลิมเกียรติต้องแก้จุดนี้ให้ได้ครับเนี่ยออกก่อนถึงก่อนแน่ครับเฉลิมเกียรติแต่ก็ยังโดนหมัดโต้กลับมาอาวุธเนี่ยยังทันกันครับคู่นี้ทางด้านเฉลิมเกียรตินี่จะใจเย็นมากไม่ได้นะครับเพราะว่าระฆังพองนี่แกมีหลายลูกครับไม่ใช่ว่ามีแต่ฝีมือมีแต่แข้งครับจังหวะหลักเหลี่ยมนี่ก็ถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหต่อยลำตัวครับต้องเก็บอาการด้วยนะครับทางด้านเฉลิมเกียรติเนี่ยมีแววจะไม่ครบ5ยกซะแล้วครับคู่นี้ถ้าเปิดเกมใส่กันแบบนี้โอกาสสูงครับทั้งคู่เนี่ยอาวุธหนักแรงเลยครับหมัดมาแข้งคืนแล้วดูครับเฉลิมเกียรติไปเสียหลักล้มอีกแล้วครับรูปร่างสูงๆแบบนี้นี่อาจจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวครับเฉลิมเกียรติช่วงปลายยกที่2ครับมุมน้ำเงินนี่ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ออกได้นะครับเนี่ยครับออกก่อนถึงก่อนครับแต่ก็ยังคิดช้าทำช้าอยู่หมดยกที่2ก็เป็นการบ้านครับของเฉลิมเกียรติปักหลักแล้วครับยืนให้ล่อให้ทางด้านเฉลิมเกียรติเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหานี่ครับจังหวะออกได้ก็ยังไม่ออกครับเฉลิมเกียรติช่วงชกนี่ได้เปรียบว่าเตะซ้ายโหนตัวขึ้นไปแม่โดนหักเสียหลักล้มครับยกนี้นี่ต้องเร่งขึ้นมาแล้วครับเฉลิมเกียรติโอ้ยโดนครับนับไม่นับครับไม่นับโอ้โหโดนครับระฆังทองก้นเตี้ยเลยครับหรือเปล่าครับโดนช็อตนี้เข้าไปที่ถึงกับก้นเตี้ยเลยคุณอ๊อดหมัดของระฆังทองเล่นงานแล้วครับดีครับที่ยังลุกไวนะอันตรายจริงๆครับมีหมัดมีศอกครับระฆังทองพยายามจะเดินล็อกตีเอาล่ะครับตีสูงใหญ่กว่าครับต้องเปลี่ยนให้ทางด้านระฆังทองเนี่ยยุบให้ได้แม่เริ่มจะโมโหแล้วครับเฉลิมเกียรติโดนหมัดลงไปสุดเลยแต่ไม่โดนนับนะครับต้องเอาคืนแล้วครับความชัดเจนตอนนี้เฉลิมเกียรติต้องมีระฆังทองแกไม่อยากปะทะแล้วครับเอาโดนซ้ายเข้าไปเสียงเชียร์ในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี่ยยังรอเชียร์เฉลิมเกียรติครับระฆังทองจะไปเปิดโอกาสให้เฉลิมเกียรติเนี่ยบุกแล้วจะกับปล่อยก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองนี่ก็ไม่ชอบการเจอกับมวยเข่าเหมือนกันต้องใช้ฝีมือที่ตัวเองถนัดครับอยู่วงนอกอุ้ยโดนครับเอ้าจ่อล่างคืนแฟนมวยก็พยายามจะกระตุ้นให้เฉลิมเกียรติเดินจับไม่ได้ครับซ้ายครับต้องเร่งหน่อยครับเพราะว่าตอนยกนี่โดนไปเยอะเอ้านี่แหละนี่แหละครับจุดเด่นของทางด้านมุมน้ำเงินครับเฉลิมเกียรติจังหวะเตะซ้ายแม่แต่ยังประหยัดไปนิดนึงต้องคิดเร็วทำเร็วกว่านี้ครับซ้ายยังไม่เข้าเป้าโดนแล้วอย่ายุบอย่าย่นแล้วกันครับระฆังทองเฉลิมเกียรติดูช้าลงไปครับนี่ครับช้าลงไปแล้วนะครับโอ้โดนหมัดเข้าไปดิโอ้โดนแข้งขวาอีกสายพลาดไปแม่วืดวาดไปหมดแล้วครับเฉลิมเกียรติตอนนี้การเตรียมตัวนี่อาจจะเป็นรองครับเพราะว่าเป็นมวยที่มาเข้าเวทแทนระฆังทองก็มั่นใจครับเอ้าโดนหมัดคืนด้วยแข้งซ้ายครับยังไม่แน่ครับยังมีครับแล้วกำลังซ้ายครับเอาขวาคืนไปโอ้โหสนุกจริงๆครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวมาดูว่าต้นน้ำเฉลิมเกียรติจะแรงหรือเปล่าสติมาปัญญาเกิดครับแต่ถ้าสติเตลิดเนี่ยเมื่อสักครู่นี่อาจจะไม่ฟื้นยกนี้นี่ต้องเอาคืนแล้วครับเฉลิมเกียรติเพราะว่าตกเป็นรองครับยกที่แล้วนี่ร่วงครับแต่กรรมการไม่นับอาจจะนับในใจครับแฟนมวยเนี่ยยังรอเชียร์อยู่นะครับเฉลิมเกียรติเกียรติเป้เป้
ระฆังทองแกก็ไม่อยากกับปะทะด้วยนะครับอยู่ที่พละกำลังครับโอ้ยเนี่ยมีลูกเหลี่ยมลูกจุกจิกครับระฆังทองถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งลูกเข่าในนี่ไม่มีเป็นรองนะครับเฉลิมเกียรติแต่ถ้าอยู่วงนอกนี่ฝีไม้ลายมือแล้วก็หลักเหลี่ยมดูว่าเสียเปรียบครับต้องบี้ให้ติดเดินเบียดให้อยู่ครับกาให้ระฆังทองนี่ยุบให้ได้ครับนี่ถ้าอยู่นอกนี่ลำบากเลยครับเจ้าระฆังทองก็ตั้งรับจับทางแล้วครับขวางหน้าเอาไว้โอ้ตอนนี้กองเชียร์เริ่มเงียบครับโอ้โหโอ้โหเดินเข้าไปหลงเหลี่ยมเข้าทางเจ้าระฆังทองหมดแล้วครับเฉลิมเกียรติแต่ก็ต้องระวังนะครับหมัดมวยเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับโอ้โหโดนเตะขวาเมื่อสักครู่นี่เหมือนจะหยุดโอ้โหดูครับมายัดขวาเข้าไปเอ้าหมัดอีกทีนึงก่อนแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการแย่ก่อนครับถือว่าเป็นมวยเวทเล็กที่ชกกันสนุกมากครับคุณนอนครับคู่นี้เนี่ยพิกัด102ปอนด์นี่ถือว่าชกกันมันนะใช่ครับออกอาวุธกันตลอดแต่ลูกนี้แหละลูกนี้เนี่ยเฉลิมเกียรติแก้ไม่ตกครับลูกช้าเลยครับแต่ก็ยังพยายามเดินต่อครับเฉลิมเกียรติระฆังทองตั้งรับครับแหมไม่ตกอกตกใจเลยครับตั้งแล้วก็รอโต้หมุนไปเรื่อยแล้วครับไม่เป็นเป้านิ่งเสียงเชียร์นี่ก็เหมือนจะไม่มีแล้วด้วยครับลากเหลี่ยมเป็นรองครับเฉลิมเกียรตินี่ครับเตะละคาเลยครับโอ้โหแข้งขวาเฉลิมเกียรติเดินเข้าไปก็โดนแล้วครับตอนนี้โอ้โหแต่ละเม็ดที่เข้าทุกเม็ดเจ็บทุกดอกวันนี้โชว์ผลงานได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเจ้าระฆังทองโอ้โหดูครับแข้งขวาหมดยกที่4ครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับยกสุดท้ายครับของผู้เปิดหัววันนี้ไม่มีทางเลือกแล้วครับมุมน้ำเงินเดินหน้าต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวครับหวังนับหวังน็อกให้ได้ครับมันมีอะไรจะเสียครับยกสุดท้ายแล้วเนี่ยเฉลิมเกียรติต้องกดระฆังทองให้อยู่ครับมีโอกาสนะครับหมัดมวยประมาทไม่ได้เอ้าโอ้โหลูกนี้แม่เสียฟอร์มเลยยังจะประมาทไม่ได้นะถ้าไปมั่วตัวเนี่ยอาจจะหลับได้ครับหมัดมวยหัวใจนี่ก็ถือว่าต่อผ่านครับเฉลิมเกียรติแล้วก็ต้องไปเสริมในเรื่องของหลักเหลี่ยมครับฝีไม้ลายมือจะตั้งหน้าตั้งตาเดินเข้าไปตีเขาอย่างเดียวนี่มันอาจจะลำบากครับเพราะว่าผู้ชกนี่อาวุธเยอะกว่าจะเข้าไปจับได้นี่ก็โอ้โหโดนแข้งไปก่อนครับสำหรับผู้ต่อไปครับเป็นการชกในมวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกปีที่5นะครับเป็นการชกของสีเมืองไผ่สอสมพงศ์ครับเจอกับพีเด็ดสิจากุ้งครับ156ปอนด์เป็นมวยใหญ่ครับวันนี้เปิดด้วยมวยเล็กสนุกไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูมวยใหญ่ๆกันบ้างเฉลิมเกียรติเนี่ยช้าลงไปเยอะแล้วครับก็ยังพยายามจะเดินต่อยอยู่ครับเฉลิมเกียรติเกียรติเป้เป้ถือว่าระฆังทองเนี่ยเล็กกว่าก็จริงครับแต่หัวจิตหัวใจความคล่องแคล่วว่องไวนี่ไม่เป็นรองเลยก็ไม่มีอะไรแล้วครับคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดครับสำหรับเจ้าระฆังทองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวดังครับของตู้ SBN TV ครับโชว์ผลงานไว้หลายต่อหลายครั้งครับ
เป็นนักมวยที่ฝีมือจัดจ้านแล้วก็มีลูกหนักด้วยหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการครับผู้เปิดหัวของเราก็ไปหยิบใบให้คะแนนไปสุดท้ายครับชูมือไปที่มุมแดงครับระฆังทองสิทธิ์อิติสุภโตครับเอาชนะคะแนนเฉลิมเกียรติเปเป้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อในมวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกปีที่5ครับ